ผมว่าลุงอ่ะแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเออรักเจอกันที่ไหนก็ไม่เคยเจอมันมีอยู่วันหนึ่งลุงก็เข้าไปในบ้านเขาเลยเอาไม้กระทุ้งสักพักหนึ่งอ้าวเห็นมีเงาตะคุ่มเดินออกมาลุงก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นแฟนคนนั้นน่ะใช่ลุงก็เดินวิ่งออกมาคว้าข้อมือได้เดินวิ่งพาวิ่งไปขึ้นรถเลยป้าพอไปถึงที่รถตายนี่ไม่ใช่แฟนนี่ตายไม่ใช่ลูกสาวเขานี่กลายเป็นแม่แฟนแล้วอืมทุกวันนี้ลุงก็เลยก็ต้องอยู่กับเขาไปเนี่ยอยู่กับแม่แฟนไปเนี่ยอืมอีพออีเมย์